แค่ปุ๊บเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบโดนนิ้วโอ้โหดีวิ่งทนวิ่งทนอืมคุณสามเอ้าหายแล้วเหรอสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Cap Knowledge นะครับผมอันนี้กำลังให้ใบหม่อนคุณสามอยู่ฮะเล่นกับมันอยู่ยังไม่ถึงเวลาอาหารนะฮะอันนี้วอร์มก่อนคุณสองมาแล้วชักไม่ค่อยดีแล้วครับผมเดี๋ยวขอตัวหลบก่อนแหมโดนโจมตีเมื่อกี้โอเคไปถึงไหนแล้ววันนี้ผมจะมาพูดถึงไม้กินแมลงอีกหนึ่งชนิดอีกแล้วคราวที่แล้วเป็นอะไรคราวที่แล้วเป็นอันโดเวนดรานะฮะคราวที่แล้วเป็นไม้กินแมลงแปลกรอบนี้ก็จะบอกว่าเป็นไม้กินแมลงแปลกๆไหมก็ต้องบอกว่ามีให้เห็นโดยทั่วไปในวงการไม้ประดับอะไรหลายคนอาจจะรู้จักมันอยู่แล้วว่ามันพอพูดถึงนะอ๋อนี่เหรอแต่ว่าไม้กินแมลงอันนี้คือที่ผมบอกเมื่อกี้ว่ามันมีให้เห็นทั่วไปแต่ไอ้ทั่วไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้หนักแมลงนะมันเป็นบางชนิดเท่านั้นในกลุ่มของบอมิเลียสก็คือพวกกับรถสีนั่นเองนะครับผมมันจะมีตัวเป็นบอมิเลียสและแคปทอปซิสซึ่งมันก็คือสับปะรดดักแมลงในวงการไม้กินแมลงก็จะในวงการไม้กินแมลงคนที่เล่นไม้กินแมลงที่ออกแนวที่ไม่ใช่หม้อข้าวแกงลิงไงครับผมเขาก็จะเสาะหามาเป็นสะสมซึ่งผมก็มีอยู่ต้นหนึ่งเท่านั้นแต่วันนี้เราจะมาทำความรู้จักมันให้มากขึ้นแล้วก็มาดูว่ามันเลี้ยงยากง่ายอะไรยังไงบ้างครับผมเดี๋ยวผมเสกมาก่อนปิ๊กคะแนนมาแล้วนี่คือแคปทอปซิสครับผมลืมชื่อนะแป๊บนึงเบอร์ทิเลโนเนียเบอร์เทอร์เนียน่าแคปทอปซิสเบอร์เทอร์เนียน่าครับผมดูแล้วมันไม่มีเสน่ห์เลยใช่ไหมดูแล้วมันไม่มีอะไรที่มันดูแบบเฮ้ยแปลกตื่นตาตื่นใจหรืออะไรสักอย่างเลยครับแต่ที่มันแปลกก็แค่ว่าจะบอกว่าดักคือจะพูดว่าดักแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าดักครับมันเป็นคือมันย่อยแมลงเป็นสารอาหารแล้วกันเสกออกมาอีก2อันก่อนแหมนี่เสกออกมาแล้วกลุ่มเดียวกันนะพวกนี้ในตระกูลเป็นพวกวงใหญ่ครับมันจะเป็นบอมิเลสเป็นกลุ่มสับปะรดสีและก็จะแบ่งทิวเรนเซียก็เป็นหนึ่งในสับปะรดสีเช่นกันนะแต่อันนี้เป็นพวกละอากาศนะครับผมใครที่เล่นทิวเรนเซียอยู่หรือปลูกเลี้ยงอยู่ก็เสริมข้อมูลจากผมได้นะใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับผมหรือที่กลุ่มก็ได้นะเพราะว่าผมคือเคยจัดเลี้ยงเล่นอยู่พักหนึ่งซื้อมาเยอะเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้ดูแล้วก็มองไปเขาแต่ละตัวก็เลี้ยงไม่เหมือนกันนี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งเช่นกันครับผมแต่ว่านะที่ว่าดักแมลงจริงๆมันไม่ได้ดักแมลงนะอธิบายก่อนอย่างตัวพวกนี้มันไม่ได้ย่อยไงพวกนี้มันก็จะเป็นหน่อมันขึ้นมาใช่ไหมไม่ใช่หน่อสิใบมันเดี๋ยวกล้องอาจจะไม่เห็นนะเนี่ยก็จะเป็นใบขึ้นมาอย่างเงี้ยตรงเนี้ยไม่เหมือนกันถึงแม้ถ้าเทียบกันนะตรงนี้มันจะเป็นรูเห็นไหมเนี่ยตัวซ้ายมือผมเนี่ยเป็นรูอันนี้มันไม่ได้เป็นรูนะมันแมลงมันดักไงก็เนี่ยไอ้รูเนี่ยแหละครับผมที่ให้ดูแมลงมันหล่นลงไปในเนี่ยในน้ำเนี่ยมันจะในรูเนี่ยมันจะมีเวลาฝนตกหรืออะไรเงี้ยครับผมหรือน้ำค้างเยอะเงี้ยมันก็จะมีน้ำขังอยู่ซึ่งรูของมันเนี่ยตัวแคปทอปซิสตัวเนี้ยนะมันจะกักเก็บน้ำไว้ซึ่งมันจะมีน้ำอยู่ในนั้นใช่ไหมฮะพอแมลงมันหล่นลงไปเนี่ยบางตัวมันก็ไปกินน้ำไปอะไรอย่างเงี้ยแมลงเล็กๆเงี้ยฮะขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันลื่นแต่นี่มันยังสักๆอยู่นะถ้าไปจับดูนะแต่ตัวนี้ถ้ามันจะลื่นใบมันจะลื่นนิดนึงขึ้นไม่ได้มันก็จะจมน้ำเสร็จปุ๊บก็เหมือนกับ
ระบบของซาซิเนียหรือหม้อข้าวหม้อแกงลิงมันก็ค่อยๆย่อยสลายไปแล้วตัวต้นมันก็จะดูดซากของพวกแมลงที่ตายไปเนี่ยไปเลี้ยงลำต้นนั่นเองและราคาก็ในระดับหนึ่งอยู่ครับผมแต่ก็ยังไม่ค่อยเป็นอาจจะยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมปลูกเลี้ยงในวงการไม้กินแมลงมากเท่าไหร่นะผมเพราะว่าเสน่ห์มันยังสำหรับผมนะมันยังแบบก็เฉยๆแต่ว่าคือมันแปลกตรงที่ว่าเวลาแมลงมันหล่นลงไปในรูปึ๊ดเนี่ยรูเนี้ยเนี่ยแล้วอย่างที่ผมอธิบายให้ฟังว่าบางทีเราลดน้ำหรือว่ามันจะมีฝนมีอะไรอย่างเงี้ยนะแมลงมันลงไปกินน้ำปุ๊บมันก็จมน้ำปุ๊บจมน้ำปุ๊บมันก็ย่อยปุ๊บดูดเป็นสารอาหารนั่นเองแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แต่พวกนี้ดอกออกมันก็ดอกไปแล้วมันออกมันก็ออกตรงกลางนะเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันออกตรงกลางเหมือนกันเลี้ยงยังไงเผื่อใครสนใจนะผมตัวนี้ถ้าใครสนใจเดี๋ยวก่อน TC Pen ครับผมของน้องหมูครับผมไปสอบถามเขาได้ครับผมต้นประมาณหลักร้อยกลางๆนะราคาประมาณหลักร้อยกลางๆก็ประมาณ 4-500 4-500-600 อะไรเนี่ยก็ลองไปถามราคาเขาดูอีกทีนึงไม่แน่ใจถ้าใครอยากลองปลูกเลี้ยงอยากลองดูว่ามันเป็นยังไงก็ไปสอบถามเขาได้ครับไปสอบถามได้ว่าเขามีไหมอะไรเงี้ยครับซึ่งเขาน่าจะมีอยู่นะครับเพราะน้องหมูเขาทำเรื่อยๆอันนี้ก็ผมเนี่ยเลี้ยงอยู่ตรงนู้นวางไว้เฉยเลยตรงนู้นก็คือชั้นอย่างเงี้ยวางผมก็วางไว้เฉยเครื่องปลูกเมื่อกี้เราจะเห็นเหมือนเป็นหินใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่หินนะอันนี้มันเป็นไม่ใช่หินอย่างนั้นไม่ใช่หินอย่างนั้นดีกว่าพูดผิดมันก็คือหินเหมือนกันอันนี้หินภูเขาไฟมันไม่ใช่หินแบบหินกรวดหินก้อนอย่างนั้นที่ผมหมายถึงนะอันนี้เป็นหินภูเขาไฟหินภูเขาไฟแล้วก็จะมีสแฟกน้ำมอสมันห่อลากไว้เฉยก็คืออากาศที่เขาอยู่ส่วนใหญ่จริงๆแล้วมันอยู่ระดับความสูงเป็นประมาณเป็นภูเขาฮะส่วนใหญ่มันอยู่ประมาณ 7-800 เมตร 1,000 เมตรขึ้นไปถึง 2-3,000 เมตรก็มีแล้วมันพวกเนี้ยมันจะเป็นเหมือนไม้กระฝาครับผมมันก็จะแบบเกาะยังไงอ่ะถ้าเราไปดูเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูดีกว่านะมันก็จะเกาะแบบตามกิ่งไม้ต้นไม้ใหญ่นะมันก็จะมัดรวมปุ๊บกันมันอาจจะมีมอสขึ้นมีอะไรขึ้นเนี่ยก็คือพูดง่ายคือว่ามันไม่ได้ชอบแฉะมันชอบชื้นแล้วก็เน้นแสงมากกว่าแดดเปรี้ยงมันไม่ได้ชอบแดดเปรี้ยงแต่ชอบแสงก็คือ 100% แล้วก็ความชื้นประมาณ 60-80% แล้วไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องปลูกคือใครเอาไปเลี้ยงอย่าไปใส่มะพร้าวสับไปใส่ดินนี่ยิ่งไม่ได้นะใส่เอาเป็นสแฟกน้ำมอสห่อก็ได้แล้วก็เลี้ยงแดดเนี่ยไม่จะเป็นแดดเนี่ยเอาเป็นสแลนก็ได้ 50% หรือว่าเน้นแสง 100% ก็คือจะมีพลาสติกกอง UV กั้นไว้เนี่ยรดน้ำก็ 2-3 วันครั้ง 1-3 วันครั้งแล้วกันแล้วแต่สภาพความชื้นของโรงเรือนที่เราปลูกเลี้ยงถ้าเราโรงเรือนเราชื้นโรงเรือนเราชื้นมันก็ไม่ต้องรดน้ำบ่อยก็3วันรดครั้งถ้าโรงเรือนเราไม่ค่อยชื้นมากก็วันเว้นวันก็ได้ไม่จำเป็นต้องรดวันละครั้งนะพวกสับปะรดสีจริงๆสับปะรดสีมันโดยทั่วไปมันก็ไม่ได้ต้องการน้ำมากมันต้องการความชื้นมากกว่าแล้วก็ถ้าเกิดได้แสงหรือได้แดดเยอะอย่างพวกเนี้ยมันก็จะสีออกใช่ไหมแต่อันนี้มันสีอย่างเงี้ยแหละมันไม่ได้ออกแต่ว่าการเจริญเติบโตก็ตัวนี้ก็โตช้าหน่อยนึงนะตอนที่เอามาแรกๆนี่ให้ดูตอนแรกปุ๊บกับเทียบกับปุ๊บตอนเนี้ยปุ๊บมันโตไม่มากโตไม่ได้เร็วมากพอมาช่วงปลายปีช่วงประมาณปีใหม่ปลายปีที่แล้วก็คือต้นปีประมาณนั้นนะเนี่ยมันก็ยังโตไม่มากแต่ว่าอันนี้บางทีผมก็จะใช้ปุ๋ยกล้วยไม้ฉีดปุ๋ยน้ำฉีดบ้างก็คืออาทิตย์ละครั้งมันโตโดยปกติของมันคือโตช้าอยู่แล้วไม่ได้โตเร็วในบ้านเรามันมีแค่ผมเห็นนะก็คือของน้องหมูที่ขายอยู่
ซึ่งสมัยก่อนนี้ก็มีเข้ามาแต่จะไม่ได้ว่าตัวเดียวกับตัวนี้ไหมนะครับผมมันมีอีกหลายชนิดแต่ว่าวงการไม้กินแมลงบ้านเราอาจจะไม่ค่อยนิยมมากเท่าไหร่ซึ่งจริงๆวงการไม้กินแมลงไม่ค่อยนิยมมากเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ มันยังแบบถ้าหม้อใช่ไหมถ้าหม้อโหมันจะมีว้าวว้าวตื่นตาตื่นใจหรือว่าพีกุยคุล่ามีดอกหูซาลาขึ้นมาเป็นบ้องบ้องสวยกาวไวแข็งงับปุ๊บสับรถกินแมลงแต่ถ้ามันสีสันสวยหรืออะไร ก็อีกเรื่องนึงนะครับผมแต่ว่าอันนี้มันเขียวมันอะไรมันได้ความแปลกตรงที่ว่ามันย่อยแมลงเป็นสารอาหารเท่านั้นเองครับผมอันนี้ก็เอามาให้ดูความต่างกันนะอ๋อเรื่องนิดนึงนะเป็นเก็บความรู้นิดนึงครับผมคุณผู้ชมจะเห็นเอ้ยจริงๆเคยพูดไปใน EP 19กับแอมคูลาเลียใช่ไหมครับผมพูดเรื่องของไทโคมนี่นะขาวๆเนี่ยเห็นไหมปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดขาวๆเนาะเนี่ยค่ะขาวๆเนี่ยเห็นไหมไทโคมเนี่ยนี่คือไทโคมซึ่งสับปะรดแทบทุกชนิดก็มีนะครับผมมันจะมีไทโคมนี่คืออะไรไทโคมก็คือตัวที่มันดักความชื้นในอากาศอันนี้เป็นข้อสังเกตของไม้ที่มันชอบชื้นเนี่ยชื้นไม่ใช่เครื่องปลูกแฉะชื้นนะสภาพอากาศชื้นนะครับผมซึ่งผมก็ย้ำหลายครั้งแล้วว่าสภาพอากาศโดยรอบเนี่ยที่เราอยู่บริเวณโดยรอบตัวปืด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 หมุนไม่รู้หมุนทำไมรอบตัวเนี่ยชื้นไม่ใช่เครื่องปลูกชื้นในธรรมชาติเขาจะดักความชื้นบริเวณโดยรอบอะแทนน้ำไงทดแทนน้ำแต่ที่เรามาเลี้ยงเราก็นั่นแหละครับค่อยปรับก็คือรดน้ำ 1-3 วันครั้งก็คือขึ้นอยู่กับความชื้นสดโดยรอบที่ผมพูดย้ำไปแล้วนั่นเองครับผมแล้วก็สำหรับ EP นี้ก็เช่นกันเช่นหลายสายพันธุ์ในกลุ่มก้อนสายพันธุ์ของไม้กินแมลงก็จะเปิดเป็นเดอะซีรีส์เหมือนกันซึ่งอันนี้ก็อาจจะอัปเดตนานๆทีก็ได้เพราะว่ามันโตช้ามากเลยแต่ถ้าเกิดว่าผมได้ตัวใหม่มาอะไรใหม่มานะหรือมีอะไรใหม่ๆมาเกี่ยวกับคัพทับซิดตัวนี้นะก็จะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมดูอีกครั้งแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกาแฟสล็อตลอสเซ็ตคอฟฟี่นะครับผมตอนนี้มีเป็นแบบโคบิลตอนนี้มีแบบผสมนมแล้วก็มีแบบเป็นกาแฟดำอันนี้ไปผสมนมเองได้ที่บ้านผมแล้วก็จะมีเป็นแบบดิปแบ็กกาแฟเนี่ยในถุงดิปแบ็กเป็นแบบบดแล้วไปชงเองที่บ้านได้แล้วก็เป็นแบบเม็ดมีเป็นแบบเบรนท็อปเบรนครับผมใครสนใจไปดูรายละเอียดได้ที่เพจ Slot Roasted Coffee นะครับผมใครอยากได้เสื้อ Cap Knowledge นะครับผมมินิเวิร์คช็อปครับผมเราเจอกันที่มินิเวิร์คช็อปเดี๋ยวผมจะเปิดให้จองมินิเวิร์คช็อปกันแล้วก็จะมีเสื้อ Cap Knowledge แถมไปให้ครับผมในมินิเวิร์คช็อปก็จะมีนอกจากเสื้อแล้วก็จะมีพวกต้นไม้มีกิจกรรมจัดสวนถาดสวนขวดอะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดเดี๋ยวใครสนใจนี่รอดูรายละเอียดได้ที่เพจเลยนะผมแล้วก็สุดท้ายนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม